พิพิธภัณฑ์หอยทากบกของไทยห้อง222เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2546เป็นพิพิธภัณฑ์หอยทากบกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งแสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักอีกทั้งมีการจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงที่มีการวิจัยและค้นพบใหม่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์หอยทากบกของไทยจัดแสดงตัวอย่างหอยซึ่งจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในไฟลัมมอลัสกาโดยหอยจัดเป็นสัตว์กลุ่มที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์และระบบนิเวศสัตว์ในกลุ่มนี้มีประโยชน์และโทษมากมายตัวอย่างที่จัดแสดงมีตั้งแต่หอยทากจิ๋วที่มีขนาดเล็กประมาณ1มิลลิเมตรจนถึงขนาดใหญ่ประมาณ50เซนติเมตรส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์ดังนี้เปลือกของหอยหลายชนิดซึ่งมีสีสันและลวดลายที่สวยงามตัวอย่างเช่นเปลือกของหอยเต้าปูหอยแมงป่องหอยโถหอยสังหอยสังหนามหอยทากบกหลายชนิดเช่นหอยต้นไม้เป็นต้นนอกจากนี้เปลือกหอยหลายชนิดถูกนำมาใช้ในการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางตัวอย่างเช่นเปลือกของหอยเต้าปูนซึ่งเป็นที่นิยมของนักสะสมเปลือกของหอยงวงช้างซึ่งเป็นหอยน้ำลึกที่หาได้ยากที่เรียกว่าหอยแต่ความเป็นจริงสัตว์ชนิดนี้มีความใกล้ชิดกับพวกหมึกมากกว่าแต่เป็นกลุ่มหมึกโบราณที่มีเปลือกขดวนเป็นที่อาศัยเป็นต้นเปลือกของหอยบางชนิดถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับเพิ่มความสวยงามเช่นการนำเปลือกของหอยเบี้ยมาเป็นสร้อยคอเป็นต้นนอกจากนี้มุกซึ่งเป็นส่วนที่หอยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากสิ่งแปลกปลอมโดยการสร้างสารพวกหินปูนมาเคลือบทับลักษณะมันและเงาวาวจึงถูกนำมาใช้ในวงการเครื่องประดับอย่างกว้างขวางเช่นมุกของหอยเป่าฮื้อที่เรียกว่ามุกไฟและมุกของหอยน้ำจืดซึ่งมีความสวยงามมากเป็นต้นหอยหลายชนิดที่นำมาบริโภคเช่นหอยแครงหอยแมลงผู้หอยลายหอยน้ำจืดหลายชนิดเช่นหอยโข่งหอยขมและหอยทากบกเช่นหอยหอมหอยเดือโดยคนในภาคอีสานนิยมมาเผารับประทานเป็นต้นหอยน้ำจืดบางชนิดจัดเป็น intermediate host ในระบบนิเวศโดยเฉพาะปรสิตในกลุ่มของพยาธิใบไม้ซึ่งจะมีช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในหอยน้ำจืดบางสกุลเป็นสกุลวิสเนียเป็นต้นหอยบางชนิดจัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญตัวอย่างเช่นหอยเชอรี่จัดเป็นหอยน้ำจืดที่เป็นตัวทำลายพืชของเกษตรกรอย่างมากโดยเฉพาะพืชในกลุ่มข้าวซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเปลือกของหอยเชอรี่วิธีการที่ใช้ในการศึกษาและติดตามประชากรหอยเชอรี่ซึ่งจัดเป็นการวิจัยพื้นฐานที่สำคัญทางชีววิทยาพิพิธภัณฑ์หอยทากบกของไทยยังได้จัดแสดงตัวอย่างหอยมรกตซึ่งเป็นหอยต้นไม้ที่พบโดยนักวิจัยของหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติกของศาสตร์ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาหอยมรกตพบที่เกาะตาชายทะเลอันดามันเขตจังหวัดพังงาเมื่อปีพุทธศักราช2542ในขณะที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริการทำวิจัยในฐานะคณะปฏิบัติการวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นภาษาไทยว่าหอยมรกตนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการกิ้งกือที่นักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยาได้ทำการศึกษาในเชิงลึกเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศต่อไปพิพิธภัณฑ์หอยทากบกของไทยมีการจัดแสดงตัวอย่างหอยและมีส่วนการจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์หอยทากแห่งแรกของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในประเทศพร้อมกับเป็นสิ่งยืนยันถึงบทบาทของประชาชนไทยที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นี้ไปยังเยาวชนรุ่นหลังสืบไป